กล่องสุ่มพิมพ์ริพาย 1,000 บาทคุ้มไม่คุ้มมาดูกันเริ่มต้นสภาพกล่องมาแบบนี้เลยจ้ายังไม่ได้แกะยังไม่ได้ดึงยังไม่ได้อะไรใดๆนะคะมาถึงคือสภาพเย็นแบบนี้แล้วให้ดูขอบข้างยังอยู่ครบนะคือเราไม่ได้ซีเรียสนะไอ้ที่กล่องมันบุบอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้ามันมีของมีค่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสามารถเอามือลวงเข้าไปหยิบได้ง่ายๆเลยนะรูบัลลัมบะเหลือขนาดนี้เนอะก็อยากฝากไปนะคะอยากให้แพ็คกล่องให้มันแข็งแรงกว่านี้นิดนึงอันนี้รายการของด้านในจริงๆไม่ต้องแกะดูก็ได้แล้วนะดูรีวิวใน TikTok มาเยอะเลยอะค่ะเหมือนกับทุกคนเลยอะแกะดูซะหน่อยก็ได้อะเขาน่าจะทำกล่องเป็นระบบแบบแกะง่ายหรือเปล่าเนาะไม่ต้องใช้คัตเตอร์ไม่ต้องใช้กรรไกรดึงได้เลยจ้ารายการของด้านในนะคะอันดับแรกอันนี้เลยเป็นที่เรื่องลือมากขวดสเปรย์ราคา100บาทโอ้ไมเมโรดี้กล่องอาหาร XL ได้มา2แพ็คลายเดียวกันไม้แขวนเสื้อ100บาทไม้แขวนเสื้อ100บาทมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีแก้ว50บาทอันนี้ทิชชู่เปียก2แพ็คละ50บาทเลยเหรอทิชชู่เปียก2แพ็ค100บาทกล่องพลาสติกใส่อาหารพับได้4ชิ้น250บาทเฟสชิล50บาทอันนี้พิมพ์ริพายโลชั่นน้ำหอมสีม่วง2แพ็ค40บาทหมอน190บาทได้ข้าวไข่พะโล้ข้าวไข่พะโล้60บาทเดี๋ยวอันนี้อยากลองคัตเติ้ลบาทคัตเติ้ลบาทคัตเติ้ลบาท65บาทน่ารักดีก๋วยจับยวน59บาทหน้ากากอนามัย50บาทโอเค